ครับเดี๋ยวผมก็จะไปดักปลาไหลนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับใส่ช่องอาหารก็ใส่ไปแล้วนะครับยังไงก็เพื่อนก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดักเราจะมากู้ปลาไหลกันครับครับวันนี้เราจะไปดักปลาไหลกันนะครับชายคลองครับนี่ครับอุปกรณ์ครับนี่ครับสวัสดีครับผมอินเดียน่ารักนะครับครับสวัสดีครับผมก็สันชัยสายเขียวครับหรือว่าเรียกเขาสั้นว่าบอยสายเขียวนะครับวันนี้เราจะพากันไปดักปลาไหลนะครับที่คลองฝั่งนู้นครับอีกประมาณ100เมตรครับอีกประมาณ100เมตรครับนี่คืออะไรนี่เขาเรียกว่ารันนะครับครับเป็นกระบอกนี้ครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นไม้ไผ่นะครับตอนนี้ประยุกต์เป็นไฟเบอร์นะครับเป็นกระบอกท่อน้ำประปานี่ท่อน้ำของเรานี่นะครับนี่ก็เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าอีจู้นะครับดักปลาไหลได้เหมือนกันครับครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปดักปลากันครับไปเดินทางไปนู้นกันครับไปครับไปครับไปครับแม่แม่เราก็ถึงคลองแล้วนะครับตรงจุดที่เราจะมาดักกันนะครับตรงนี้ครับตรงนู้นครับคลองยาวนู้นครับลงทะเลครับตรงนี้ครับจะไปทางนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะครับนี่ครับน่าจะมีปลาชุมครับแถวนี้ครับใครจะเอาใส่บัวไปแกงก็ได้นะครับเพียบเลยครับไม่มีเจ้าของครับของห่วงครับครับนี่ครับตรงนี้ครับเราจะมาดักหนึ่งอันนะครับตรงนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับครับนี่ก็ใส่เยื่อเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะมาดักปลาไหลให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามสับสไครต์ตรงนี้นะครับที่ผมชี้นี่นะครับครับลงไปกันเลยครับตรงนี้ทางอาจจะชันหน่อยนะครับอาจจะลื่นครับว่าแล้วไงครับลื่นจริงๆนะครับครับโขนยังไงที่มาดักปลาไหลครับชอบอยู่ป่าเฟือครับนี่ครับขั้นแรกมาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเอามีดก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมาดูกันนะครับว่าปลาไหลเข้ากี่ตัวครับครับเขาให้เป็นปองก่อนนะครับครับยังลื่นเลยโหนี่นะครับพอเป็นปองก่อนนะครับปลาจะได้เข้ามานะครับลุกไปหน่อยนะครับครับนี่นะครับแหวกปองครับก็กระดักแล้วนะครับนี่ครับแหวกให้เป็นปองคนนี้นะครับเพื่อปลาจะได้เข้ามาแล้วครับอ๋อเป็นทางปลาเข้านะทางปลาเข้าครับโอเคนี่นะครับทางนี้เป็นทางตูดนะครับทางนี้เป็นทางตูดครับตรงนี้ทางหัวครับทางปลาเข้านะครับดูทางปลาเข้านี่ถ้ามันออกอ๋อทางปลาเข้านะครับนี่นะครับอ๋อมันเข้าไปมันเข้าไปมันเป็นลิ้นนะครับเวลาเข้าได้นะครับเวลาออกมันแค่ไม่ได้นะครับมันจะติดลิ้นตรงนี้ครับครับเราก็ค่อยหย่อนนี้ไปครับเสือลงไปใช้น้ำนะครับตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครับเอาเหยื่ออะไรใส่เข้าไปเนี่ยหอยก็ได้ครับปูครับที่ตายทุกตาหรือว่าปลาทูก็ได้ครับใส่เข้าไปครับครับเราจะโยนลงไปแบบนี้นะครับจะให้นี่ปูขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อปลาจะได้หายใจได้นะครับตรงนี้ครับปลาจะได้ไม่ตายนะครับตรงนี้นะครับครับอันนี้ครับครับอันนี้ครับเหลือไว้หน่อยตรงนี้ครับปลาได้ขึ้นมาหายใจได้ตรงนี้ครับครับเห็นว่าอันเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอันครับงานต่อไปเราจะไปดักปลาตรงนู้นนี่ครับไปครับตามผมมานะครับอันนี้
ขึ้นไปเอาอุปกรณ์กันครับระวังลื่นนะครับหาทำเลดักก่อนนะครับตรงนี้มันอาจจะเตี้ยไปนะครับปลาไหลไม่ค่อยมีนะครับมาเรื่อยๆนะครับอาจจะดักตรงนู้นอีกก่อนนะครับดูครับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดักไม่ได้นะครับระวังลื่นนะครับมาตรงนี้ก็ได้นะครับโดข้ามตรงนี้อาจจะลื่นครับมาตรงนี้ครับมีผักกระเฉดด้วยนะครับใครจะกลับเก็บไปแกงก็ได้นะครับนี่ครับระวังนะครับลื่นครับก็ฝนตกหนักมา2วันแล้วนะครับโอ้โหโดนมีดครับแถวนี้กูว่ามึงจะโดนมีดเกี่ยวดีๆค่อยๆๆๆตรงนี้1อันนะครับผักกระเฉดก็มีครับสายบัวก็มีครับเก็บไปแกงได้ผัดได้ครับเศรษฐกิจพอเพียงครับอยู่บ้านนอกไม่เอาตายเนี่ยครับถ้าอยู่กทม.อุ้ยลื่นเดี๋ยวจะใส่กล้องลื่นไว้เดี๋ยวปั๊มแกะขัดทางให้ปาล์มเข้าได้นะครับก็ผักกระเฉดเพียบเลยนะครับก็ชาวบ้านก็ไปทำประกอบเป็นอาหารได้นะครับคุณสัญชัยถ้าได้ปลาไหลนี่จะเอาไปทำอะไรกินครับได้หลายอย่างครับยกเว้นต้มพะโล้นะครับทำไม่ได้นะครับผัดเผ็ดก็ได้ครับแกงปลาก็ได้นะครับถ้าได้ปลาไหลเยอะก็อาจจะไม่ต้องใส่มะเขือนะครับเพราะว่าปลาไหลมันอร่อยอยู่แล้วครับมะเขือกินไม่ได้ครับแสลงครับครับครับผมดักปลาไหลได้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามผมนะครับเอาละครับอันที่2นะครับจะไปแล้วครับครับต้องดูลิ้นก่อนครับลิ้นว่ามันชำรุดเปล่าครับถ้าชำรุดปลาจะออกได้นะครับนี่ครับไม่ชำรุดครับค่อยแยงไปนะครับครับเสร็จแล้วนะครับอันที่2ครับแล้วเราจะไปต่อครับไปอีกเรื่อยๆครับจนฟาจะหมดที่ดักนะครับอ๋อเฮ้ยมันต้องอยู่ตามกอกกเหรอตามกอกกจะดีกว่าชอบอยู่ที่รกๆครับปลาชอบครับที่เขาชอบอยู่เลยครับโอเคก็คุณสัญชัยนี่จะเชี่ยวชาญนะครับโตมาตั้งแต่เด็กนี่ก็จับลูกคลองว่าง่ายครับลูกคลองนะครับก็จะดำรงชีวิตกับธรรมชาตินะครับปล่องที่ตามก็เราจะมาได้ครับกระเฉดงามดีวะปลากระเฉดนี่ต้องทำอะไรอะไรปลาอะไรปลาช่อนนะโอ้ยแกงส้มปลากระเฉดดิยอดนี่ครับเราก็จะมาดักครับก็คลิปต่อไปนะครับผมจะดักปลาช่อนนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้กดติดตามผมก่อนนะครับผมจะมาดักปลาไหลให้ดูนะครับมาแล้วนะครับดักส่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับอันที่3แล้วอ๋อนี่แหละนี่ครับหอยที่ใส่ไปครับนี่ครับแล้วคุณสัญชัยสายเขียวนี่เห็นบ้องวันนี้แล้วนึกถึงอะไรครับโอ้โหยาวได้อาจจะยาวไปหน่อยครับเราทำท่าดูแต่ดูไม่ได้นะครับครับยาวไปครับโอเคไม่มีโจครับนกก็ได้นะครับตรงนี้ครับนกปักแถวนี้เยอะครับนกปักต้องเอาอะไรดักวะเบ็ดครับเบ็ดเหมือนกันนี่นะครับรันนะครับรันดักปลาไหลครับสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเขาอาจจะกระบอกไม้ไผ่ครับแต่นี้ยุคใหม่ครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับไม่ต้องขึ้นไปตัดไม้ไผ่นะครับคือท่อแป๊บมาทำได้เลยนะครับนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับช่องปลาไหลเข้านี่ครับนี่ครับจะมีรันจะมีลิ้นอยู่นี้ครับนี่ครับ
ปิดเปิดได้นะครับตรงนี้ครับถ้าอ้าเกินไปครับปลาไหลมันจะออกได้นะครับนี่ครับเราก็จะไปดักอันที่4กันนะครับก็ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะครับว่าจะได้สักกี่อันครับก็นี่ก็เป็นเวลากับ 17:00 นนะครับผมก็เริ่มตกแล้วครับก็แถวนี้เงียบดีนะครับต้องเช็คทุกอันนะครับครับมาจะได้เข้าง่ายๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเอาตรงนี้ที่จะเป็นที่ระบายอากาศนะครับสำหรับปลาเข้าไปแล้วมันจะหายใจทางนี้ขึ้นมาหายใจทางนี้ครับปลาจะไม่ตายนะครับนี่ครับลักษณะครับตรงนี้ครับจะเป็นรูครับครับก็รันนี่ดักหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับก็เหลือแต่จู่นะครับจู่อันเดียวครับโอเคได้มั้งได้มั้งไหมครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อปลาขี้ขมนะครับครับก็เหลือชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจู้นะครับครับเดี๋ยวดูครับที่สวมใส่ในอันนี้นะครับตอนนี้มันจะนี่ครับเป็นทันเป็นนี้ครับเป็นซองเข้าไปนะครับทางเข้าก็เข้าได้2ทางนะครับทางนี้นะครับแล้วมุนกระบังนี้ครับจะเป็นทางนี้เข้าได้อีกทางนะครับเข้าได้2ทางเลยครับแล้วเราก็ใส่เหยื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับปูตายก็ได้หอยตายก็ได้ครับหรือว่าปลาทูครับรวมไปในนี้นะครับแล้วเราก็ดักชายน้ำนะครับมาหลายชุมครับตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมาก่อนนะครับเราจะมาดักกันเลยนะครับนี่นะครับกดลงไปเลยนะครับครับเชือกผูกด้วยนะครับเดี๋ยวไปกระดานนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ชายๆนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับทั้งรันทั้งอีจู้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่าติดกี่ตัวนะครับเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดักเราจะมากู้ปลาไหลกันครับครับผมอินเดียนแลนด์นะครับก็สวัสดีครับผมบรรชัยสายเขียวนะครับหรือบอยสั้นๆเลยครับสายเขียวครับ
ก็วันนี้ก็จะมากู้ปลาไหลที่เราดักไว้เมื่อวานนี้นะครับขณะนี้ก็เวลา9โมงแล้วนะครับเราจะได้กำลังออกจ้าเลยครับนุ่นครับเราก็จะไปดักกันเลยเราก็จะไปกู้กันเลยนะครับนุ่นครับไปเลยครับไปดูผลงานกันครับไปครับที่ดักเมื่อวานนี้ครับจะติดเปล่าไม่รู้นะครับครับผมจะเทดูนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับเราไม่ได้เปิดตรงนี้หรอเอาเทียวมาไม่ติดนะครับอันนี้ครับว่างเปล่าครับนี่ครับไปดูอันต่อไปครับตรงนู้นครับครับเราจะไปดูอันที่สองนะครับครับอันที่สองติดเปล่าไม่รู้นะครับแฮวสงสัยจะแฮวนะครับโอเคไม่น่าจะติดนะครับอันที่สามครับน่าจะติดนะครับเห็นลันจมๆเนี่ยครับน่าจะติดนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับติดเลนครับครับน่าจะติดนะครับนี้ครับครับติดครับนี้ครับแล้วแล้วครับนี้ครับอ๋อตัวใหญ่ไหมครับน่าจะตัวเล็กนะครับไปขึ้นเอาไปเทกันครับจะมาเทดูนะครับโอ้โหลูกปลาไหลครับลูกปลาไหลครับโอ้โหตัวไม่ใหญ่ครับลูกปลาไหลครับนี่ครับเออตัวไม่ใหญ่มากสงสัยจะเข้าเป็นฝูงนะครับลื่นอย่างมาเป็นคอกแล้วเว้ยครับดิ้นครับดิ้นครับคันนี้ตัวเล็กเกินครับน่าจะแกงไม่ได้นะครับน่าจะกลับเข้าที่เก่าน่าจะกลับเข้าที่เก่านะครับไปดูต่อไปครับผมเรียนที่ไปครับครับครับช่องนี้หน่อยช่องมาเพิ่มลงช่องอีกทีนะมีนะไม่ตัวเบาก็ไม่มีละไม่มีครับไอ้นู้นเลยใช่แล้วครับเป็นอันเดียวเองครับไอ้กองนั้นสิมันอยู่เป็นคอกอะว่าไหมไอ้กองเฟิร์สกองนั้นอะเออมันเพราะมันเป็นคอกเลยกองไหนกองนั้นอะไม่ติดอันนี้ก็ไม่ติดนะครับสงสัยว่าจะกดอาหารเย็นนะครับอันนี้เหลือแค่ช่วงเดียวนะครับไม่รู้ว่าติดเปล่าครับมากู้จู้กันนะครับรู้กันนะครับติดหรือไม่ติดนะครับมองเหมือนจะติดไหมครับน่าจะติดนะครับเห็นมีไหวตัวเดียวครับเอาเทลงดูเลยครับเทเลยนะครับแปง ลูกปลาไหลครับน่าจะเป็นคอกเดียวกันนะครับเฮ้ยทำไมมีแต่ตัวเล็กๆว่าช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าฤดูวางไข่ครับลูกเพิ่งโตนะครับแล้ววันนี้จะทำไงดีครับกับชุดนี้ครับก็น่าจะปล่อยครับไม่พออาหารมื้อเย็นนะครับน่าจะปล่อยชูลงคอมันให้โตก่อนครับแล้วค่อยมาจัดการมันใหม่ครับค่อยจัดการมันใหม่ครับจะไปซ้ำครับโอเคงั้นไปทำการปล่อยกันเลยดีกว่าครับครับผมตอนนี้เราก็เป็นจะทำการปล่อยมันดีกว่าครับครับเพราะตัวเล็กเกินครับทำอาหารไม่ได้นะครับนี่นะครับปล่อยชูลงคอเหมือนเก่านะครับตัวเล็กเกินนะครับดีครับนี่นะนี่ครับเราตอนนี้เราทำการปล่อยปลาไหลนะครับครับไปแล้วครับโอ้ยไวนะลูกโตไวๆนะลูกเดี๋ยวจะมาจะพอโตแล้วก็มาจะมาซ้ำใหม่นะจ๊ะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้คลิปหน้าต่อไปครับคลิปต่อไปก็เป็น
ผัดปลาไหลนะครับเรามาดูกันนะครับถึงวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับบอยสายเขียวครับดีนะครับสวัสดีครับ